ล่างก็จะมีอันนี้คือตัวซองแล้วก็อันนี้อะไรคะคุณบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟแล้วคุณตั๊กก็จะดื่มนมพาเที่ยวเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์แต่อาจารย์พาครอบครัวไปชมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่อาคารนิมิบุตรใช่ไหมคุณนิมิบุตรที่สนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมแล้วก็สนามสุพัชราไสยนะคะแต่วันนี้หลังจากดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราแวะมาที่โฮมโปรที่ซอยจรัญสนิทวงศ์เพื่อมาแวะมาทานข้าวเที่ยงกันแล้วก็อาจารย์ก็จะมานั่งทำคลิปที่ให้ FC ดูนะคะก่อนอื่นก็แวะมาสั่งอาหารว่างก่อนอาหารว่างก็จะมีอันนี้คือตัวซองแล้วก็อันนี้อะไรคะคุณบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟแล้วคุณตั๊กก็จะดื่มนมอาจารย์ดื่มน้ำอะไรสตรอเบอรี่ไม่น้ำส้มไซรัปอะไรไม่รู้น้ำส้มแต่เนี่ยน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็ที่โดโดจะดื่มน้ำแอปเปิ้ลนะคะวันนี้เรามานั่งที่โฮมโปรสาขาจรัญสนิทวงศ์ค่ะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เย็นๆก็จะแวะทานข้าวที่นิตยาไก่ย่างพักที่ดาบักนะคะนั่งเล่นแบบสบายๆก่อนวันนี้น้องโดโด้ก็ไปสู่โลกภายนอกที่คนแออัดมากก็มีตื่นเต้นบ้างเพราะว่าเขามีการจุดอะไรนะคุณมีการจุดอะไรนะได้ไอในพิธีเปิดในพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นระฆังแล้วก็เสียงระฆังเสียงระฆังยกมูติยกหมดยกแต่ระฆังแต่ละครั้งพี่โดก็ตื่นเต้นหน่อยใหม่ๆพอดูไปสักพักหนึ่งก็พี่โดก็ยอมรับเก่งมากไม่มีปฏิกิริยาอะไรถ้าเขาได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นเขาก็จะไม่ตื่นเต้นแต่ตอนใหม่ก็จะตื่นเต้นบ้างใช่ไหมพี่โดโดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นป่ะลูกตื่นเต้นไหมครับตื่นไหมครับตื่นเต้นครับอ๋อตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะดื่มน้ำนะพี่โดโดดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำนะคะอยากพี่โดโดจะกินอันนี้ไหมเดี๋ยวแม่ทำให้ทำให้นะครับคุณถ่ายให้หน่อยสิถ่ายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้จะถ่ายให้ขวดซองอะไรอ่ะเห็นชอบเห็นสั่งทุกครั้งเลยแล้วมันอร่อยมากขวดซองอะไรนะขวดซองมีหน้าอะไรไม่กูจี
อร่อยไหมครับเจ้าอร่อยไหมอร่อยนะคะเล็งอาหารเย็นมาเรียบร้อยแล้วเนื้อปูยางไก่ย่างอาหารเย็นมื้อนี้เราจะกินอะไรครับเดโดนี่จะอะไรปูยางปูยาปูยาไก่ย่างเนาะหลังจากทานนมทานอาหารบ้างที่สตาร์บัคนะคะก็พากันมาทานข้าวที่นิตยาไก่ย่างต่อค่ะวันนี้เสนอเมนูปลาทับทิม3รสค่ะหาจานลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมผมชอบเจ้านี้เขามีมะนาวชอบเคี้ยวมะนาวแล้วก็มีขิงแล้วก็หอมผลไม้ไม่ถามเลยว่ารสชาติไงรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเปรี้ยวหวานหอมปลาเขาสดมากครับปลาเขาทอดได้กรอบแล้วก็น้ำซอสเขาโอเคเลยผมชอบครับพี่เดโดครับอร่อยไหมลูกไม่มีสิ่งใดนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกครับอร่อยไหมเนื้อปลาสดอร่อยมากครับทานบ้างหมกหน่อไม้ให้เพื่อนดูยังชิมนี่ก่อนเดี๋ยวให้เขาชิมนี่กินบ้างเป็นไงหมกหน่อไม ขนมจีนยำไทยขนมจีนยำไทยของนิตยานะคะมาทุกที่มาที่ไรต้องสั่งมันอร่อยมากๆเลยอร่อยแบบเป็นเพนไทยอ่ะไม่ผิดก็คือ3รสเปรี้ยวหวานเค็มค่ะชิมดิของคุณสั่งคุณตั๊กสั่งเองกินเองอร่อยนะจ้าอยู่ตรงนี้พี่อุโดล่อปลาเหลือแต่ก้างแล้วอ
ก็ถั่วลิสงมันใหม่อันนี้หอมอร่อยรสอร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มสำหรับคลิปทานนิตยาไก่ย่างวันนี้นะคะก็ประมาณเท่าไหร่คะ719บาทเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อนี้สำหรับช่องโยคะเที่ยววันนี้นะคะก็เป็นว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพากันกลับบ้านแล้วเพราะว่าโยคะครับก็ไม่โดพาเที่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องดูโดพาเที่ยวพ่อรูปเที่ยวกินตามสบายในช่องยูทูบสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะก็เราจะกลับเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอฝากกดติดตามใช้นะคะให้ช่องน้องให้ช่องโดพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้บ๊ายบายโอ้บ๊ายบายค่ะ